เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก J.A และ I.G.I จาก Cherry House Lab g o w n Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูวันกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรสดั้งเดิมรถบาร์บ,บีคิวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้า k ต็ค็อกของกลามือออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ชุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่ำประจําวันจันทร์ที่12สิงหาคมครับรงกับวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับก็เป็น กับการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักกันนะครับแต่ว่าข่าวสารของยูเนเต็ดก็นํามาฝากกันต่อเนื่องเหมือนเช่นเดิมนะครับแม้ว่าข่าวจะไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่นะครับในวันนี้นะแต่ก็หยิบเก็บตกมาฝากกันครบถ้วนทั้งหมดนะครับในข่าวที่สําคัญแล้วก็คัดกรองมาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของบรูโน่ฟรานเดสครับซึ่งก็มีรายงานยืนยันเข้ามาเลยครับจากโรมมโน่ชัดเจนนะครับว่ามีการต่อสัญญา อไปเรียบร้อยจริงๆใช้คำว่าเป็นการขยายสัญญามากกว่านะครับเพราะว่าสัญญาเดิมของโรน่เนี่ยนะครับมันจะหมดนะครับในปี2026พวกออปชันไปจนถึงปี2027นะครับแต่ว่าสัญญาใหม่นะครับก็มีการขยายนะครับจาก26แล้วก็ออปชันถึง27นะครับก็จะเป็นหมด27นะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยไปจนถึงปี2028แนะครับแล้วก็มียืนยันเข้ามาด้วยนะครับว่าค่าเหนื่อย ของบรูโน่จะเป็นค่าเหนื่อยที่ได้นะครับซึ่งเยอะที่สุดของสโมสรก็คือนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุดนั่นเองนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายในรอบนี้นะครับก็เท่ากับว่าบรูโน่น่าจะอยู่กับทีมไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยู่ครบสัญญานะครับก็คืออีก4ปีเนี่ยนะครับบรูโน่ก็จะมีอายุ33ปี ในวันที่สัญญาหมดรวมออปชันด้วยนะครับแต่ว่าแฟนๆก็อยากจะให้บรูโน่นะครับอยู่ไปจนแขวนสตาร์ทนานี่คือคอมเมนต์จากแฟนๆส่วนมากนะครับอ่ะก็ยังไงก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือลงสนามอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับบรูโน่มีเกมที่บาดเจ็บเนี่ยน้อยมากนะครับคือแทบจะไม่เจ็บเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้บรูโน่ลงเล่นให้กลับยูเนแต่ต่อไปนะครับมีสเิติข้อมูลดีๆครับมาจากแซดแมนเดฟครับก็ เป็นเรื่องที่สโมสรภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับก็คือการผลักดันดาวรุ่งนะครับขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแซบเดฟก็รวบรวมครับว่าที่ผ่านมาในเอริกเทนฮากนะครับเขาก็ทำตามวัฒนธรรมของสโมสรจริงจริงนะครับกับการผลักดันดาวรุ่งขึ้นมามีส่วนร่วมนะครับกับการผมเชื่อว่าได้ตามความฝันของนักเตะแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่ละคนก็ได้ลงเล่นในกับทีมชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับชาลิแมกนิวครับ ลงเล่นพบกับเรอัลโซเซียดัดในเกมยูโรปาลีกนะครับ, League, ค,รบคอบบี้เมนูนะครับลงเล่นกับชาลตันแอตเลติกแดนกอร์นะครับกับเกรซอลพาเลสวิลลี่คัมวาล่านะครับเกมพบเวสต์แฮมออมารีฟอร์ซันเกมเจอวีแกนนะครับ ley, เอธานวิทลี่เกมเจอเชฟฟียูเนเต็ดแล้วก็โชบี้คอร์เลเยอร์เกมล่าสุดกับแมสตี้นะครับซึ่งที่ระบุเข้ามาเนี่ยนะครับคือเกมประเดิมสนามนะหลังจากนั้นนะครับนักเตะแ,แต่ละคนก็อละละไปตามเส้นทางของตัวเอง นะครับอย่างเช่นก็จะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้ตามตลอดนะครับก็สอบถามว่าตอนนี้เ r ล i แม็กนิวไปไหนแล้วยังอยู่กับทีมหรือเปล่านะครับก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เ h ล r แม e กนิวเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับเชฟเวอร์เวนสเดย์แล้วนะครับเป็นสัญญาถาวรไปเรียบร้อยนะครับซึ่งเชฟเวนสเตตอนนี้ก็อยู่ในศึกเดือ h แชมเปี้ยนชิพนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนของเฉลยแม็กนิวก็ตามไป แชร์เขาได้นะครับในการเล่นของทีมเชฟฟี่วนสเดย์ขณะเดียวกันนะครับเราทราบอยู่แล้วเนาะโอมารีฟอ์ซันนะครับไปอยู่กับมอนซานะครับทีมในเกาโชสุไรต์ลทอีนะครับวิลลี่คัมัวล่านะครับย้ายไปอยู่กับบีเอเรียลนะครับแล้วก็มีคนถามถึงแดนกอร์เข้ามานะครับแล้วก็ไม่เห็นแดนกอร์ในช่วงปรีเซั่นด้วยแดนกอร์เนี่ยยังอยู่กับทีมต่อนะครับแต่ว่าจริงๆเขาเจ็บมาตั้งแต่ ไปยืมตัวที่พอร์ตเวลฤดูกาลที่แล้วแล้วก็รักษาการบาดเจ็บที่พอร์ตเวลนะครับแล้วก็อพอมา p รีเทซันนะครับช่วงที่ต้องกลับมาที่ยูเนตเต็ดเนี่ยนะครับเขาก็มารักษา,าสภาพร่างกายต่อนะครับก็คือต้องมาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บต่อสุดท้ายอาการบาดเจ็บตรงนี้ก็ยังไม่ได้หายไปนะครับหรือว่าความฟิตเนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นได้นะครับมันก็เลยทําให้โอกาสที่แดนกอ จะถูกปล่อยยืมตัวเนี่ยมันก็น้อนเพราะเขาไม่ฟิตถูกไหมครับส่วนการขึ้นมาสู่ทีมชัวใหญ่ของยูไนเต็ดเนี่ยมันก็ไม่ง่ายละเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงปรีซันแดนกอรไม่ได้เล่นเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ตัวเขาเนี่ยนะครับจะต้องอ กลับไปลงเล่นนะครับไปเรีสตาร์ทใหม่ก็แล้วกันนะครับในทีมชุดยู1เพราะว่าแดนกอร์ยีสิแล้วนะครับไม่ใช่ทีนักเตะยี uh, ่สิบแปดละนะครับก็จะต้องไปว่ากันที่ชุดยู1ี่เอว่าอฟอร์มเนี่ยดีพอที่จะขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่ได้บ้างไหมหรือว่าถ้าจะปล่อยยืมตัวจะปล่อยไปทีมไหนนะครับอันนี้คือสำหรับท่านที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของแดนกอร์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยแอธันวิลลี่เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการปล่อยยืมตัวในช่วงท้ายตลาดหรือเปล่า ไะครับไม่ต้องพูดถึงคอบบี้เมนูกับโชบี้โคลเยอร์หรือว่าคอลเยอร์นะครับสองคนนี้ก็ขึ้นชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วโดวยเฉพาะทางโชบี้คอลเยอร์เนี่ยแฟนๆก็ชื่นชอบกันมากนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลตัวห้องเครื่องที่สำคัญของทีมไปเรียบร้อยแล้วนะผมเคยอ่านว่าโค l เยอร์แหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายจริงๆมันต้องอ่านว่าโชบี้คอลเยอร์นะครับก็ตามนี้นะฮะเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับให้สัมภาษณ์ Ah. สื่ออย่างไทมส์ครับแล้วก็มีการพูดถึงหลากหลายประเด็นนะครับในเรื่องของชีวิตของเขาในงานอดเรกของเขาการทำงานที่เอเนอสแต่ว่าเราก็จะเอามาพูดถึงเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวกับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันละกันนะครับซึ่งเซอร์จิมเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2013นะครับมาจนถึงตอนที่เขาเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยโห oh. จริงๆเนี่ยความคาดหวังของการ เห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามเนี่ยเซอร์จิมบอกว่าจริงๆยูไนเต็ดควรจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกทุกปีนะครับลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพทุกปีนะครับและมันก็เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของสโมรสรอยู่แล้วในการกลับไปสู่จุดนั้นจุดที่สโมรสรควรจะกลับไปอยู่นะครับแล้วสโมรสรควรจะโชว์ฟอร์มในฐานะทีมที่ดีที่สุด1ใน8ของยุโรปด้วยซ้ำอันนี้คือพูดถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นหลังจากจเซอร์เล็กซ์วางมือ ตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งมันล้มเหลวนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ซัวจิมเขาทำเนี่ยก็คือการยกเครื่องใหม่หมดเลยนะครับการดึงเอา,เอาฝ่ายบริหารเข้ามาคนใหม่ๆนะครับโอมบรา拉ดาเป็น CEO นะครับโรเจอร์เบลเป็น CFO หรือว่าหัวหน้าฝ่ายการเงินคริสโซเฟอร์วีเบลนะครับพอ,อฝ่ายสัญหาแดานแอสวดพอกีฬารวมถึงเจสันวิคคอ์พอเทคนิค นะครับซึ่งแม้ว่ามันจะมีการ,ปรเปลี่ยนคนหลังบ้านเยอะเลยนะครับแต่ว่าเซอร์จิมก็มองว่าคือมันไม่ใช่การยกเครื่องที่มันมากเกินไปคุณต้องมองตามหลักความเป็นจริงคุณต้องยอมรับความจริงนะครับมันจะมีอีเดียมสำวาัสำนวนนะคำว่า you can t put your hand อ่าขออภัย you can t put your head in the sand นะครับอ่าถ้าแปลเป็นไทยตรงๆก็คือคุณไม่สามารถที่จะ เอาหัวของคุณเนี่ยจุ่มอยู่ในทรายได้ตลอดเวลาแต่แปลนะครับให้มันเป็นความหมายจริงๆก็คือคุณไม่ควรจะปฏิเสธความเป็นจริงคุณควรจะยอมรับความเป็นจริงว่าสโมสรเน,นี่ยนะครับควรจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่เซอร์จิมและก็ทีมงานในนอสได้ทำไปแล้วนะครับแล้วก็เซอร์จิมก็ได้พูดถึงความตั้งใจนะครับของตัวเขาเองอันดับแรกเลยเโอเคละก่อนนี้จะมีข่าวเรื่องของการ มองหาผู้จัดการทีมคนอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทําก็คือการช่วยปรับโครงสร้างหลังบ้านให้กับทีมกอดนะครับในกรณีของเอริกเทนฮารกเนี่ยทางเซอร์จิมก็บอกว่าเชนฮาร์กคือคนที่ดีนะแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับอย่างดีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าบางทีเทนฮาร์กเนี่ยก็ทําเยอะเกินหน้าที่ของตัวเองไปนะครับผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮารกเนี่ย ควรจะทำหน้าที่ของตัวเองในสนามก็พอแล้วแต่ว่าเซอร์จิมก็เปรียบเทียบว่าเหมือนเทนฮาร์ต้องไปช่วยซ่อมหลังคาที่มันรั่วด,ด้วยในเวลาเดียวกันคืออันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเทนฮาร์กต้องไปซ่อมหลังคา,างจริงๆนะครับแต่มันหมายถึงว่าตอดเวลาที่ผ่านมาก่อนที่เซอร์จิมจะเข้ามาเนี่ยเทนฮากต้องไปทําเรื่องอื่นๆแก้แเรื่องอื่นๆน,นอกจากเรื่องในสนามด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เทนฮากเนี่ยไม่สามารถทํางานของตัวเองได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นปัญหาในเรื่องของโครงสร้างสมโมสรที่เรามีการพูดดคุยมาตลอ นะครับจริงๆตั้งแต่ทําช่องดูบอลกัมเน็ตมาก็หลายปีและห้าห6ปีละหรือว่ามันเป็นปัญหาหมักหมมของสโมสรนะครับมาตลอด11ปีนะครับหรือว่า10ปีตอนนี้มันก็เริ่มจะรับการแก้ไขแล้วนะครับแน่นอนว่าเยอะแต่คงจะไม่ไปลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับเป็นเต็งแชมป์ลีกภายในเร็วนี้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็มีทิศทางนะครับในการแก้ไขปัญหาที่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับ อะเรื่องราวของตลาดซื้อขายครับคือจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าดีลที่เป็นแฟนรอยอยู่แล้วคือดีลของกลางตัวรับนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับสโมสรน่าจะทํางานอย่างหนักในส่วนของหลังบ้านแหละนะครับในการจบเรื่องนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นของดิวมาเนลูกาเต้นะครับว่าสุดท้ายแล้ว จะกลับไปเจราจากับ PSG ไหมหรือว่าจะมองหาตัวเลือกรายอื่นนะครับตามข่าวก็มีทั้งซันเดอร์เบอร์เก้ยูซูฟโฟฟานานะครับหรือว่ารายอื่นๆที่มีข่าวอยู่ก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือกลางรับแต่ว่ายูนาเต็ดเนี่ยเดินดีวกลางรับแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเพือแต่ว่าวัานนี้ข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเซ็นเตอร์แบ็กที่ยังเป็นฟรีเอเย่นอยู่นะครับอย่างทางมาริโอเฮอร์โมโซนะครับซึ่ง มาริโอมอร์โซตอนนี้เป็นฟรีเอเยต์นะครับเพิ่งจะออกจากอาเลดิโก้มาดริดมาอายุ29ปีนะครับมีบางท่านถามมว่า,วาเล่นตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับก็เล่นเซนเตอร์แบ็กเป็นหลักแต่ว่าก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่า,าแล้วสรุปแล้วเออร์มอโซจะย้ายไปทีมไหนนะครับตามข้อมูลเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีข่าวแล้วก็โรบาโน่คอนเฟิร์มแล้วด้วยนะครับว่า มนเตเนี่ยมีการติดต่อพูดคุยนะครับกับเอเจนต์ของเออร์โมซจริงๆแต่ทีนี้ยไอ้คำว่าติดต่อพูดคุยเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าได้ข่าวมาโดยที่มันไม่ได้รู้ดีเทลของข่าวเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าใครนะครับเป็นคนติดต่อกันแน่นะฮะจะเป็นฝั่งของเมนเตดที่ติดต่อไปก่อนหรือว่าจะเป็นฝั่งของฟากเอเจนนักเตะที่กำลังหาทีมแต่ทีนี้เนี่ยข่าวจาก m าเทโอโมเรโตครับนี่คือเทียหนึ่งจาก r e เล v โนะครับก็ยืนยันชัดเจนตรงนี้แล้วนะครับว่าเป็นเอเย่นของ Mario o m o ม o ครับที่ติดต่อเข้ามายัง Manchester ์ยูไนเต็แล้วก็เสนอนักเตะนะครับมาให้กับ Manchester ์ยูไนเต็โดยที่หน้าตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการตอบรับจากทีมปีศาจแดงเพราะมันการเสนอเข้ามาแต่ United ก็อาจจะต้องช่างใจก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยจะไปพูดคุยจริงจังหรือเปล่าหรือว่าแค่ รับข้อเสนอมาเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่าโมราโตก็บอกชัดเจนนะครับว่าแนวตัวนี้อยู่ในเตตมีเป้าหมายอื่นๆนะครับหรือว่ามีตำแหน่งอื่นๆที่ยะเตตให้ความสําคัญด้วยเช่นกันนะครับทางฝ้าของโมราโตบอกว่าจริงๆแล้วก็มีหลายทีมนะครับโดยเฉพาะทีมในเซเรียาทั้งยูเวนตุสอินเตอร์มิลานเอซิมิลานนาโปลีแล้วก็โปโลญญานะครับที่อเอเย่นของโมเรโซเนี่ยเสนอนักเตะไปให้แต่ว่าก็ยัง ไม่มีการตอบรับกลับมาณนเวลานี้นะครับแล้วก็มาร์โตก็บอกว่าไม่น่าแปลกใจอะไรถ้าสมมติว่าจะมีทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ให้ความสนใจในตัวของเออร์โมโซแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับในช่วงไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับฉะนั้นในเคสของเออร์โมโซเนี่ยแฟนๆบางส่วนก็อยากได้เพราะว่าฟรีอะเยน็นอาจจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเอเยน่นจ่ายค่าเหนื่อยอะไรต่ๆไม่ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัวแหละใช่ไหมนะครับ ทีนี้โอเคเป็นดีลฟรีดึงมาได้เลยง่ายๆะอยอย่างน้อยก็ประหยัดเวลาครับคือไม่ต้องไปคุยกับสมโมสรไหนนะครับเพียงแต่ว่าถ้ายึดตามข่าวจริงๆเนี่ยมแมนเไม่ได้เริ่มสนใจนะักแต่รายนี้ก่อนฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป้าหมายแรกของสมโมสรในเวลานี้ฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เป้าหมายแรกอ่ะแล้วตำแหน่งฟูลแบ็กหลังจากที่นูแซมาสราวีเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีการเสริมมาเพิ่มไหม รเราเคยคุยกันอยู่นะครับว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ย,ยโอเคละมาซารีสามารถขยับมาเล่นได้นะครับแต่ก็ต้องย้อนไปคุยว่าณนะตอนเนี้ยลุกชอกับเตโรมาเลเซียเนี่ยมีใครบ้างที่จะลงสนามได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเสริมแบ็กซ้ายเข้ามานะครับเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ตอนนี้ก็มีข่าวกับเฟ d ดี้คาร์ดิโอกลูนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้าพลังงานสูงเลย นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงมีความคล่องตัวสกัดบอลหนักแน่นนะครับของเฟเนบาเชตตัวททมชาิตุรกีนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องพูดถึงดีลขาเข้าอันนี้คอนเฟิร์มมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในดีลของมาไตาสลิกกับนูซามาสอรบีครับซึ่งเฮียบีโกกันไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วเนี่ย การตรวจร่างกายจะมีขึ้นภายในวันจันทร์ซึ่งก็คือวันนี้นะครับแต่การเปิดตัวทํามีเดียต่างๆนะครับการถแถลงข่าวสโมรสรอ,อันเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินวันพุธช้าสุดนะครับวันอังคารมีความเป็นไปได้ที่สุดในการปิดดีลทั้งมัสทวีแล้วก็เดลิกอย่างเป็นทางการนะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมรสรฉะนั้น2นักเตะใหม่นะครับดีลสแล้วก็ดีลสทั้งเดลิกแล้วก็มัสทรีเนี่ยมาแน่ๆนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีดีลของวานบิซาก้า นะครับที่มันค่อนข้างจะมีเรื่องต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับในช่วงเมื่อคือนที่ผ่านมาประมาณตีสองเนี่ยมันมีข่าวจากเดบิดออนสตีนเทียร์หนึ่งจิลแอติกรายงานเข้ามานะครับว่าดีลของเบซาก้าเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับคือเดิมเนี่ยนะครับวันเบซาก้าเนี่ยจะต้องเดินทางนะครับไปที่ลอนดอนนะครับจากแมนเชสเตอร์นะครับ,นรบในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ พื่อไปตรวจร่างกายถูกไหมครับเพราะว่าโรมาโนเนี่ยก็เคียร์วิโกเดลเนี้ไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วฉะนั้นการเดินทางไปตรวจร่างกายก็น่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับตอนแรกนะอันนี้คือตอนตีสเมื่อคืนนะครับวันเวสกาก็ยังคงอยู่ในแมนเชสเตอร์เขาบอกว่าการจัดการเรื่องปัญหาเล็กน้อยครับดีเทลในสัญญาระหว่างตัวนักเตะแล้วก็ทั้งสงสโมสรยังไม่ลุล่วงครับ ฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องลุ้นกันต่อออนซีนบอกนะครับในตอนนั้นว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรการย้ายทีมน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับและยูเนเต็ดก็รีแลกซ์นะก็ผ่อนคลายครับคือถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดขึ้นยูเนเต็ดก็โอเคเก็บไปเบซสกาไว้เผื่อไปขายทีมอื่นต่อนะครับคือค่าตัวก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่รายละเอียดตรงนี้แหละนะครับที่มันที่มันค้ากันอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องเป็น เงินในส่วนของเงินเพย์ออฟะครับที่ต้องจ่ายให้กับให้กับตัวนักเตะนะครับเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเป็นเงินที่จะต้องอเขาเรียกว่าไงเป็นเงินในส่วนที่นักตเตะไปเยนจะได้น่าจะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทําให้มันเกิดปัญหาเล็กน้อยแล้วก็ดีเลย์หรือว่าล่าช้าไปหน่อยแต่ว่าก็ลุ้นกันอยู่แค่2ชั่วโมงนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเวสแฮมก็จัดการ ตรงนี้ได้สำเร็จนะครับร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดอันนี้คือชัวร์แล้วนะครับออนสตินยืนยันเองนะครับหลังจากผ่านไปแค่2ชั่วโมงนะครับว่าการตรวจร่างกายนะครับจะมีขึ้นนะครับในวันจันทร์แน่นอนแล้วก็จะย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมยูเนเตดจริงๆและยูเนเตดก็จะได้รับเงินเข้ามานะครับสิบห้าล้านปอนด์ในส่วนนี้ก็น่าจะรวมแอดออนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บิสกาจะเซ็นสัญญา5ปีครับกับทาง อ่าเวสแฮมยูไนเตดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวสแฮมพึ่งจะปล่อยตัวเบนจอนสันนะครับแบ็กอีกคนไปกับอิปสวิชทาวซึ่งเวสการ์ก็จะเข้ามาเสริมแนวรับให้กับเวสแฮมต่อจากแม็กซ์คิวแมนนะครับที่ย้ายมาจากวูฟแล้วก็ชองแคลรโทอรดิโบจากนีสซึ่งผมต้องย้ำอีกครั้งว่าหลายท่านเนี่ยจะเสียดายทอรดิโบนะครับแต่ว่าในเตดไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะครับแต่ซื้อไม่ได้ นะครับด้วยกฎของยูฟาเพราะว่ายูไนเต็ดกับนีสซึ่งมีเซอร์จิมเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับเขาเล่นในรายการเดียวกันนะครับฉะนั้นพอเล่นในรายการเดียวกันปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีกฎของยูฟาที่ห้าม2ทีมเนี้ซื้อขายกันเองแล้วก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมเคสซาฟิโอไปแมนซิตี้ซีซั่นที่แล้วเล่นกับจีโรน่านะครับทำไมจีโรน่ากับซิตี้ไปแชมเปี้ยนชสพเหมือนกันทำไมย้ายได้นะครับตัวน,นี้ก็ต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าในเคสนัเนี่ย ซาบิโอเนี่ยสังกัดที่แท้จริงเขาไม่ใช่จิโรนานะครับเขาเล่นให้กับทัวซึ่งทัวเนี่ยไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกครับฉะนั้นการย้ายทีมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทัวกับแมสตี้เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปในรายการเดียวกันหรือเพื่อง่ายคือทัวไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปด้วยซ้ำนะครับก็เป็นด้วยประการะฉะนี้นะครับฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปว่ากันไปเต็มๆนะครับ กับดีลของกลางรับหรือว่าอาจจะมีดีลของฟูลแบ็กอีกคนถ้าจะมีเพิ่มก้ามาอีกนะครับอย่างน้อยที่สุดดีลของวันเมซากาไปเวสแฮมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันตรงนี้ว่าดีลของเดลิกนะครับกับมาสร์วีก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเหมือนกันทั้ง3ดีลขาออก1ขาเข้า2รอแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ่นนั้นเองฉะนั้นก็วางใจกันได้อาจจะระทึกกันหน่อยนะครับ สชั่วโมงเมื่อคืนนี้ผ่านมาผมตามข่าวอยู่นะครับทีมงานออแอดมินตามข่าวอยู่ก็ลุ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เสร็จสิน้นเรีบร้อยครับเป็นมสซกาย้ายไปร่วมทีมแมตส์ยูนเต็ดได้เงินขาเข้ารายรับเข้ามารวม15ล้านปอนด์ครับผมยิ้มนะผมรู้สึกมีความสุขนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการต่างๆของเอนิออสมันดูดีขึ้นจริงๆ นะครับการเดินงานการแก้ไขปัญหานะครับการปิดดีลต่างๆมันดูรวดเร็วขึ้นนะครับทำงานไม่ช้าเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นออหมูนะครับในตลาดซื้อขายอีกแล้วนะครับมันดูดีขึ้นครับจริงอยู่ว่าเราอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกดีลนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยการที่เราเริ่มที่จะทำสิ่งนั้นแล้วมันเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างแน่นอน ช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง j ิวเวอร์เฮาส์หลับกรอนไดมอนต์นะครับเติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่เรารักนะครับด้วยแหวนเพชรหนึ่งกระดับน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K นะครับราคาเพียง30,000บาทครับพร้อมใบเซอร์ดับโลก g a แล้วก็ IGI จาก j e w e l r y House Lab Grown d i a m o น d นะครับนี่คือเพชรแท้ทางเลือกใหม่นะครับเราสามารถเป็นเจ้าของแหวนเพชร นะครับสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็มอบความสวยให้คนที่รักนะครับในราคาที่จับต้องได้ครับแจ้งมาจากดูบังกับแมทนะครับลดเพิ่ม3,000บาททันทีนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบต้ามือนี่เลยนะครับมีทั้งในรูปแบบของรถนะครับบาร์บีคิวนะครับแล้วก็รถตั้งเดิมตรงนี้นะครับนี่เสียงแค่เสียงนี้ก็น่ากินแล้วเป็นรูปแบบของซองช็อตนะครับฉีกมุมซองแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับซองเดียวไม่พอแน่ๆเพราะว่า อร่อยมากจัดได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็แห้งสเปสินค้าชั้นนําทั่วประเทศนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแนทนะครับเช่นเดิมนะครับยังไงก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์มาที่แอซายทอทูน่ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหรือแอซาก่อนนะครับสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามช่องทางที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับทุกคนครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างแต่ก็แก้ไขในคลิปไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลส่วนใดก็ตามที่แฟนช่องแอนเพจต,ต้องการจะเสริมเข้ามานะครับหรือว่าอยากจะแสดงความเห็นเข้ามาก็เต็มที่ครับพิมพ์ก็ามาได้ที่คอมเมนต์ในด้านล่างเหมือนเช่นเดิมนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต,ต,ต่อไปขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งถ้ารู้สึกว่าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อน,อนได้ทราบกัน นะครับฝากกดแชร์กันหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ